ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จ่ายโบนัสสูงที่สุดเลยนะครับพอมาดูปีล่าสุดนั้นก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับจ่ายมากกว่า10เดือนเลยทีเดียวครับท่านรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับท่านสุร,รพงศ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงศ์เปิดเผยนะครับบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่จ่ายโบนัสสูงมากๆมาโดยตลอดเนื่องจากว่าผู้บริหารนะครับก็ต้องการให้เงินก้อนกับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะครับ โดยในปี2 5 6 5ากบคาดการว่าการผลิตรถยนต์ภายในประเทศจะทะลุ1ล้านแแสนคันก็ถือว่ามากกว่าคาดนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเจอผลกระทบจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์บ้างก็เจอในเรื่องของการขาดแคลนชิปทำให้อาจจะมีการลดเป้าหมายในช่วงกลางปีไปอยู่ที่1นึล้านแสนหมื่นคันแต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ชัดเจนมากขึ้นดังนั้นก็คาดการนะครับว่ามีโอกาสที่ทะลุ1ล้านแแสนคันอย่างแน่นอนส่วนปีนี้ครับปี2 5 6 6 มีการวางประมาณการการผลิตรถยนต์เอาไว้เบื้องต้นอยู่ในกรอบที่1,850,000คันจนถึง1,950,000คันแล้วก็จะนำไปสรุปหลังได้ยอดผลิตรถยนต์ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งค่ายรถยนต์ก็จะทยอยส่งมาตั้งแต่ต้นเดือนมก,กราคมปีสอ6 6ส่วนจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับสำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้ก็ถือว่าฟื้นตัวต่อเน,นื่องครับแล้วก็มีผลต่อโบนัสของภาคการผลิตด้วย โดยในช่วงส่งท้ายปี2565ก็มีการรูปรวมโดยแฟนเพจที่มีชื่อว่าข่าวสารชมบรุรีระยองมีบริษัทโตโ,ตโยต้าทูโชฟลอ o ลิฟ์นะครับก็เป็นกลุ่มรถยกของโตโ,ตโยตา้าให้โบนัสสูงมากครับ10.2เดือนให้เงินพิเศษเข้าไปอีกนะครับ25,000-28,000บาทอันดับ2โ,โตโยตานะครับแจกโบนัส7เดือนครึ่งครับเงินพิเศษ35,000บาท อันดับ3 h ฮีโน่นะเป็นผู้ผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ่ให้โบนัส7.4เดือนเงินพิเศษ35,000บาทอันดับ4 BMW นะครับให้โบนัส7.3เดือนเงินพิเศษ75,000บวกกับ4,000บาทอันดับ5 Ford ให้โบนัส6.35เดือนและบวกด้วยเงินพิเศษอีก25,000บาท 6ครับนิสันให้โบนัสเลย6เดือนไม่มีเงินพิเศษนะครับแต่ก็เยอะแล้วนะฮะอันดับที่7ครับอิซูซูให้โบนัส5.9เดือนบวกเงินพิเศษ1 7 5 5 0บาทและอันดับที่8ครับซูซูกิให้โบนัส4ีเดือนครึ่งเงินพิเศษ14,500บาทนะครับขอบูนที่ติดตามรับชมรายการ,รย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ